สวัสดีครับทุกท่านกับผมแล็กเทพเองนะครับผมก็วันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยบีบพอดแคสต์เท่าไหร่นะครับผมวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับเกมที่ผมมึงเล่นในช่วงเบต้าไปเป็นโค้ดเบต้าไปนะผมก็คือ Moon คมูนไรเบตนะผมคนบางคนที่ติดตามผมดูไรสดก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่าเกมเป็นไงนะครับผมผมจะมาพูดถึงเกมนี้กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเกินก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ผมเล่นเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ ตัดสินใจเล่นเพราะว่าเนื่องจากเหมือนกับว่าหาอะไรสักอย่างเล่นนะผมหาอะไรสักอย่างเล่นผมเป็นคนที่แน่นอนอยู่ยแล้วชอบเล่นเกมออนไลน์หลายคนก็น่าจะรู้แต่ว่าส่วนมากก็คือจะเล่น RO นะครับผมที่นี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าอาจจะเบื่อ r o แล้วอะไรประมาณนี้คือการเล่นอาโอของผมแน่นอนอยู่ยแล้วผมเคยพูดประจําว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เบื่อแล้วผมจะอยากหาอย่างอื่นเล่นนะครับผมผมก็เลย มาดูเกมนี้แล้วได้ข่าวว่าจะเปิดเซิร์ฟไทยตอนแรกผมก็ไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมไม่แน่ใจว่าไปเซิร์ฟจีนหรือเซิร์ฟไต้หวันน่าจะเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมแล้วก็โอเคพอรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็อ่านไม่ออกนะครับผมทีนี้พอเขามีเบตา้าโค้ดเบต้าเซิร์ฟไทยผมก็ลองเล่นนะครับผมอย่างที่เห็นกันใครไปดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังเอาก็ได้นะครับผมทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าผมเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับผมจากความรู้สึกที่ว่ากะว่าจะเล่นฆ่าเวลาเฉย นะครับผมตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับเกมนี้พูดตรงๆนะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็คือกะจะเล่นแบบเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเอาทีมที่แบบเป็นจินจีนหน่อยเป็นจอมยุทธหน่อยอะไรแบบน,นี้ที่เป็นเกมออนไลน์นะครับผมแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างจะตกใจแล้วก็เรียกได้ว่าประทับใจละกันก็คือเนื้อเรื่องนะครับผม,ผมเกมมูนไรทเบดเนี่ยค่อนข้างเข้มมากในเรื่องเนื้อเรื่องปกติแล้วเกมออนไลน์เนี่ย มันมักจะไม่ค่อยเข้มอยู่แล้วในเชิงแบบเนื้อเรื่องหรือว่าอาจจะทําแค่มาเป็นแค่แบบเหมือนฟอนต์ให้อ่านอะไรแบบนี้อาจจะเป็นข้อความไม่อ่านอะไรแบบนี้แต่พอผมได้เล่นนะครับผมคือเนื้อเรื่องเนี่ยเขาทําดีมากคําว่าทําดีมากหมายความว่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามแล้วก็เวลาเราเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีบทพูดมีเสียงภาคครับผมผมตกใจมากตรงนี้ในเชิงที่ว่าเออเกมออนไลน์หลายๆเกมไม่ทําแบบนี้นะผมเกมออนไลน์หลายๆเกมเขาจะ ไปเน้นเรื่องระบบอย่างอื่นเล่นเน้นเรื่องระบบการเล่นออนไลน์อะไรแบบนั้นไม่ได้เน้นเรื่องว่าเอ้ยคุณจะต้องติดตามเนื้อเรื่องนะเพราะส่วนมากเกมที่ลงทุนทําเนื้อเรื่องหรือว่าแบบทําเสียงภาคอะไรแบบนี้ทําคัสซีนในเชิงเนื้อเรื่องมันมักจะเป็นเกมออฟไลน์คือเกมเล่นคนเดียวเกมเล่นแบบเราเรียกว่าเกมเนื้อเรื่องนั่นแหละเกมทวิประเอที่เล่นเอาเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะผมแต่เกมนี้ผมค่อนข้างประทับใจในจุดนี้มากตรงที่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ย ในมุมหนึ่งมันแทบจะเหมือนจะเกมออฟไลน์เลยนะครับผมแต่มันเป็นเกมออนไลน์เนื้อเรื่องมันทําให้ผมอยากเล่นนะผมเนื้อเรื่องมันทําให้ผมค่อนข้างอยากติดตามมาก,มากๆเพราะว่าปกติใครดูแบบหนังจอมยุทธอา่านนิยายส่วนตัวผมไม่ได้อา่านนิยายแต่ผมแบบชอบดูหนังจอมยุทธอะไรแบบนี้บางช่วงจะมีบางช่วงที่แบบผมชอบดูหนังจอมยุทธผมก็จะชอบเนื้อเรื่องของการที่แบบว่าเออยุทธจักร,รอะไรแบบนี้แล้วก็มีพักนู่นพักนี้เกมเนี้ยเขาใส่ดีเทล ดีในเรื่องนี้คือมันมาเต็มในเชิงที่แบบสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับผมมีแบบฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้มีตัวละครให้ติดตามเยอะนะครับผมซึ่งมันเป็นสเสน่ห์อยู่แล้วแหละของไอ้พวกหนังจอมยุทธอะไรแบบน,นี้หรือว่านิยายจอมยุทธอันนี้ก็มาเป็นรูปแบบเกมนะครับผมอย่างที่บอกผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ไม่ได้หมายถึง MMO RPG แต่ผมไม่เคยเล่นเกมที่เป็นสไตล์แบบจอมยุทธที่เป็น MMORPG ด้วยผมก็อย่างที่บอกไป มุมมองของผมที่ผมคาดไว้ก็คือมันก็คงจะเป็นเกมออนไลน์เฉยๆที่แบบเราไปตีนู่นตีนี่ไอ้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วของเกมออนไลน์ก็คือแบบเราเข้าไปตีนู่นตีนี่เจอคนนูน้นเจอคนนี้นะครับผมอัพเลเวลนู่นนี่นั่นแต่อย่างที่บอกไปไม่คิดว่าเนื้อเรื่องจะทําดีนะครับผมมีเหมือนว่าเซตมุมกล้องเซตคัดซีนมาสําหรับเนื้อเรื่องโดยเฉพาะตรงนี้ผมก็นั่งประทับใจมากถ้าใครที่แบบ ชอบอะไรแบบน,นี้ผมก็แนะนําไปเลยแล้วใครที่แบบว่าเล่นเกมออนไลน์มาตลอดโดยที่แบบอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ลองเล่นเกมนี้ดูนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่รู้ว่ามีเกมอื่นหรือเปล่าที่ทําแบบนี้ในเชิงเนื้อเรื่องผมเพิ่งเจอเกมนี้เกมแรกหมายถึงวงเล็บนะวงเล็บอีกครั้งว่าเฉพาะเกมออนไลน์นะครับผมแล้วก็ผมก็เล่นไปคือเนื้อเรื่องเนี่นยก็ค่อนข้างประทับใจและไอ้เรื่องระบบการต่อสู้เนี่ยบอกตรงว่าผมก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า เหนือคาดมากก็ตามธรรมดาเกมออนไลน์ MMO RPG รรบนะผมเรื่องระบบการต่อสู้ก็คือเขาจะมีดันเจียนนู้นดันเจียนนี้แล้วก็มีแบบกดตีส่วนมากผมคิดว่าเกมมันเน้นเนื้อเรื่องซึ่งซเป็นจุดที่ผมตกใจว่าปกติแล้วเกมออนไลน์ m อเวอเาจเขาจะเน้นระบบสู้เป็นหลักจริงๆก็จะบอกว่าเกมนี้มันไม่เน้นระบบสู้ก็ไม่ใช่จริงมันก็มีระบบสู้แต่ด้วยความที่ว่ามันยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่ผมก็ยังไม่ได้เล่นลึกมากก็เลย ไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วพอไปลึกกว่านี้เนี่ยมันจะมีมุมมองที่แบบว่าเอ้ยเล่นจริงๆแล้วแบบเลเวลสูงสมมติผ่านไปสักเดือน2เดือนเราอาจจะเหมือนว่าเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันต้องอัพอาวุธแบบนี้อัพสกิลแบบนี้ทํานู่นทนํานี่หรือว่าเน้นค่าสเตตอะไรอันนี้ผมยังไม่รู้นะผมเพราะว่าอย่างที่บอกเล่นแค่โค้ดเบต้ามันก็ยังไม่รู้อะไรมากนะผมมันระยะเวลาแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งป่ะถ้าผมจำไม่ผิด ประมาณนั้นนะผมมันก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากนะผมในจุดนี้ผมเลยบอกตรงว่าพูดอะไรไม่ได้นะผมเพราะไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ว่าเวลาเล่นไปนจริงแบบผ่านไปเดือน2เดือนแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้อะไรมากขึ้นหรือว่าคาัสไหนคัสไหนมันเล่นอะไรยังไงบ้างไอเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลานะผมเรื่องแบบระบบต่อสู้หลายๆเกมที่เป็นเกมออนไลน์ mmorpg นะครับผมมันคือต้องใช้เวลาเลรียนรู้หลายๆเกมเลยนะผมเพราะฉะนั้นเรื่องระบบต่อสู้เนี่ยผมจะ ยังตะไว้ก่อนในคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาะคคจะได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีโอเพนเบต้าใช่ไหมแต่ผมมาเล่นอยู่แล้วแต่จะได้เล่นเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันีกที่ตอนนี้มาพูดถึงหลังจากโหมดเบต้าปิดไปนะครับผมก็น่าจะปิดไปแล้วตอนที่ผมทําคลิปนี้ก็ส่วนตัวก็อย่างที่บอกไปเรื่องเนื้อเรื่องค่อนข้างจะประทับใจมากว่าเป็นเกมที่ทำเนื้อเรื่องคอนเทนต์เนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียว แต่ไม่เท่านั้นนะครับผมในเชิงเนื้อเรื่องก็ดีแล้วนะครับผมในเชิงระบบต่างๆวงเล็บนิดนึงอันนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับระบบการต่อสู้นะครับเพราะการต่อสู้ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะผม,ผมยังไม่รู้อะไรมากนะครับผมแต่ระบบอื่นๆนะครับผมก็ทำดีกว่าที่คิดคือหลายๆคนที่ได้ดูผมเล่นในไลฟ์นะผมน่าจะเห็นผมตกใจกับระบบหลายๆอย่างที่เกมใส่มาอย่างเช่นระบบความสัมพันธ์กับตัวละครก,ก็คือ โอเกมันมีเนื้อเรื่องแน่นอนอยู่แล้วมันจะมีตัวละครเราก็จะรู้ว่าตัวละครตัวไหนเป็นยังไงนะครับผมมันก็เพิ่มความเป็นคาแรคเตอร์ให้แต่ให้แต่ละตัวละครในเนื้อเรื่องด้วยแต่นนี้มันก็จะมีระบบความสัมพันธ์มาด้วยว่าไงก็คือเหมือนกับเกมผมขอเรียกว่าเกมจีบสาวละกันมันก็จะมีตัวละครแบบผู้ชายผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็ตามในเนื้อเรื่องของเขาเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ตัวละครได้นะผมโดยการเอาของไปให้อะไรแบบน,นี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเออคือระบบแบบน,นี้ผมก็ชอบอยู่แล้วนะผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราสู้เบื่อแล้วก็มาเล่นในมุมอื่นก็ได้นะผมเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งทําของแล้วก็เอาไปให้ตัวละครผมก็นึกว่ามันจะมีแค่นั้นมันจะมีแค่แบบว่าโอเคทำความสัมพันธ์ับตัวละครแล้วก็มีแค่แบบเป็นหน้าจอให้ดูว่าความสัมพันธ์เลเวลนี้เลเวลนี้เเนอะไรแบบนี้แต่จริงแล้ว เกมมันไปลึกกว่านั้นนะครับผมในตรงนี้ก็ทําได้ดีก็คือเวลาเราทําความสัมพันธ์กับตัวละครนะครับผมมันก็จะมีเหมือนกับว่าผมเรียกว่าเนื้อเรื่องเควสไซสเควสละกันไซเควสแยกที่มันจะมีแบบเหมือนฉากคัดซีนที่เกี่ยวกับตัวละครที่เราสร้างมาเนี่ยกับตัวละครนั้นๆที่เราแบบว่าโอเคผมใช้คำว่าจีบละกันสร้างความสัมพันธ์นะครับผมมันก็จะมีคัดสีนเฉพาะมาให้เราดูเหมือนว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะ กับความสัมพันธ์ที่เราทําตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็น่าตกใจเพราะอย่างที่บอกไปผมไม่คิดว่าเกมออนไลน์จะทําแบบนี้นะผมตัวผมไม่คิดเลยว่าเกมออนไลน์จะทําอะไรแบบนี้จะมีในมุมมองของการที่เน้นเรื่องเนื้อเรื่องหรือความสัมพันธ์ของตัวละครมันเหมือนกับเกมเนื้อเรื่องเลยอย่างที่ผมบอกไปมันเหมือนกับเกมออฟไลน์เกมเนื้อ,เร,อเรื่องที่เราเล่นคนเดียวแต่เหมือนเขายัดมาในเกมออนไลน์นะผมแล้วก็เท่าที่ผมเล่นโค้ดเบต้าผมก็ ผมก็จีบอยู่ตัวเดียวนะครับผมก็คือตัวองค์หญิงแต่จริงๆแล้วผมวมั่นใจว่าตัวอื่นมันก็มีคัดซีนอะไรของมันแล้วมันมีตัวละครให้คำควาสร้างความสัมพันธ์เยอะมากเยอะจนผมตกใจเพราะอย่างที่บอกคือตอนกดเข้าไปดูเมนูหน้าตัวละครผมไม่เห็นว่าในหน้าความสัมพันธ์อ่ะมันมีหลายตัวละครผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทําคัดซีนมาเพราะว่ามันต้องทําเยอะแล้วผมมันต้องทําเยอะถ้าจะมานั่งทําคัสซีนเก็บความสัมพันธ์ตัวละครแต่เขาก็ทํามาแต่ละตัวละคร มีความสับันหลายระดับแล้วก็มีคัดซีนขเขาเรียกว่าจะเกิดขึ้นตามลําดับประมาณนั้นคือถ้าเรายิ่งสนิทเท่าไหร่ก็จะมีคัสซีนเหมือนผมขอเรียกว่าไซควสละกันไซควสแบบแยกเข้ามาให้เราดูนั่นดูนี่มุมนี้ผมชอบมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่เคยเห็นในเกมออนไลน์เกมอื่นแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นแล้วเหมือนผสมความเป็นเกมออนไลน์แล้วก็เป็นเกมเนื้อเรื่องไปด้วย ผมแล้วก็จะมีระบบที่เกี่ยวตัวละครอีกแต่อันนี้ไม่เกี่ยวความสัมพันธ์จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนสไตล์แบบกาชาแหละก็คือแบบเอาตัวละครมาร่วมทีมตัวละครก็คือตัวละครในเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่เราต้องไปเปิดสุ่มไปเปิดตัวผมจําชื่อไม่ได้ตัววิรชนมัน้งนะผมเพื่อเอาตัวละครตัวนั้นมันก็จะมีระดับแรอะไรแบบนี้แล้วก็เราเอามาใช้ในการลงดันเจียนอะไรแบบนี้ว่าไปคือผมอย่างที่บอกไประบบการสู้ผม ยังไม่มีเวลาเล่นเยอะมากเพราะยังเป็นแค่โค้ดเบตาก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้แต่ก็เดาแหละว่าแต่ละตัวละครมันจะมีความเก่งของมันก็คงจะอิงจากตามเนื้อเรื่องด้วยว่าตัวละครแบบเนี้ยความแรแบบเนี้ยมันก็จะเก่งกว่าปกติแล้วมันก็จะมีสายของมันบางสายก็เป็นสายซัพพอร์ตบางตัวก็เป็นสายต่อสู้อะไรแบบนี้บางตัวก็เป็นสายแทงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพอเป็นโอเพนเบตาก็น่าจะได้รู้กันว่ามันเล่นยังไงจริงๆในเชิงระบบการสู้ นะครับผมแต่ว่าอธิบายให้ฟังว่าเกมเนี้ยมันมีระบบเยอะนะครับผมคือมันมีแบบว่าการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็มีระบบแบบเหมือนเขาเรียกว่าเปิดกาชาหาตัวละครอีกซึ่งตรงนี้ก็คงจะดูดเงินคนได้หลายคนสํารับใครที่ชอบอะไรแบบนี้แล้วผมก็ไปนั่งเปิดหาตัวละครเปิดเพื่ออัปเลเวลตัวละครนะครับผมมันก็ตามสไตล์แบบสมัยนิยมแหละก็คือเปิดตัวละครมาได้แล้วก็ต้องมานั่งอัปกันอีกก็ก็ตามปกตินะผมก็ เป็นธรรมดาของเกมสมัยนี้นะผมอธิบายฟั่งเฉยว่ามันมีระบบแบบนั้นแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ผมนั่งตกใจเลยทีเดียวนะผมก็คือระบบบ้านจริงๆแล้วการมีระบบบ้านอ่ะผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับผมก็คือแบบโอเคก็เกมออนไลน์ก็มีระบบบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีกันแต่ระบบบ้านเกมนี้นะครับผมมีเยอะกว่าที่คิดก็คือมันเหมือนแทบจะเป็นเดอะซิมแบบย่อมๆเลยนะครับผมตอนที่ผมแบบปลดล็อกเลเวลแล้วก็ มีระบบบ้านตอนผมเล่นโค้ดเบต้าผมอยากรู้ระบบบ้านมากผมก็เลยแบบตอนแรกยังไม่รู้ว่าทํายังไงจริงๆแล้วมันก็คือต้องอัพเลเวลแล้วก็ทำไซค์เควสไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกระบบไปจริงๆเกมนีก็คือแบบแรกๆกับคุณเล่นเนื้อเรื่องเพื่อเอาอีกพีแล้วก็ปลดล็อกเลเวลเพื่อปลดล็อกระบบอะไรแบบนี้นะครับผมก็ระบบบ้านตอนผมเข้าไปแรกๆก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะทําละเอียดแค่ไหนแต่พอเข้าไปก็เห็นว่ามันมีความละเอียดค่อนข้างมากเลยนะครับผมผมก็ เอาคลิปให้ดูตัวอย่างเป็นคลิปจากไลฟ์สตรีมของผมที่ตอนผมแบบเข้าไปเรียนรู้ระบบบ้านผมว่าเกมมันทําได้ขนาดไหนจริงๆมันเหมือนแบบระบบบ้านนี่เหมือนคุณเล่นเดอะซิมขนาดย่อมๆเลยแล้วบอกอะไรแบบนั้นเลยซึ่งก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมตกใจเพราะผมไม่คิดว่าเกมออนไลน์จะทําขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปพูดตอนหลังอีกว่าเกมเนี้ยมันในมุมมองผมอะ่ะ ในบทสรุปแล้วอ่ะผมมองมันยังไงนะผมตอนนี้ผมขอพูดเรื่องระบบบ้านก่อนระบบบ้านมันก็จะมีแบบอารมณ์ประมาณว่าคุณซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรแล้วก็มันจะมีพื้นที่ให้เหมือนแบบเหมือนเด,ดซิมอ่ะอย่างนั้นอ่ะเวลาคุณจะวางเฟอร์นิเจอร์ตรงนู้นตรงนี้เวลาคุณจะวางเขาเรียกว่าอะไรอ่าบ้านบ้านมันไม่ได้มีแค่หลังเดียวด้วยมันมีแบบโรงนู้นโรงนี้ให้เราวางแล้วก็มีระบบฟาร์มซึ่งไอร้ระบบฟาร์มหมายถึงว่าการทําฟาร์มอ่ะ้าทำฟาร์มในในในมุมมองผมก็คือแบบเหมือนเล่นฮาวเวิร์ดมูลอะไรแบบนี้ย คือผมยังไม่ได้เล่นเยอะนะผมเพราะอย่างที่บอกมาไปโค้ดเบต้าผมก็ยังไม่รู้ว่าเวลาปลดล็อกนู่นนี่นั่นแล้วมันได้อะไรบ้างคือมันไม่มีเวลาเล่นเยอะขนาดนั้นที่จะรู้ว่ามันไปลึกแล้วเป็นยังไงมันต้องไปว่ากันีทีตอนโอเพนเบต้านะครับผมก็คือระบบบ้านมันก็อยู่ในระบบเดียวกับฟาร์มด้วยนะผมเป็นพื้นที่เดียวกันเป็นแบบเกาะอะไรแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันจะทําแบบ เยอะขนาดนี้ก็คือแบบอย่างที่บอกเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางเปลี่ยนบุมตรงนู้นตรงนี้หรือว่าจัดสวนจัดนู่นจัดนี่ซึ่งแน่นอนมันจัดได้แน่เพราะว่าถ้าคุณดูแบบแค่ในไลฟ์สตรีมผมตอนโค้ดเบต้าคุณน่าจะรู้แล้วระบบบ้านมันมีแบบเหมือน modify ได้หมดเลยมันไม่ได้แค่อยู่แค่ในบ้านมันมีแบบสวนมีวางพื้นมีเหมือนแบบคุณจัดบ้านจริงๆเลยจัดพื้นที่จริงๆเลยจริงๆว่าเรียกว่าบ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้มันเหมือนเป็นพื้นที่ของเรา แล้วเราจะเอาอะไรมาวางจะเอาสวนจะเอาต้นไม้จะเอานู่นนี่นั่นมาวางนะครับผมซึ่งมันก็ต้องซื้อแหละก็เป็นธรรมดานะครับผมการซื้อก็คงจะใช้เงินในเกมหรือบางทีอาจจะใช้แบบการสุมหาหรืออะไรด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเพิ่งเข้าไปเล่นแค่โค้ดเบต้าแต่โดยรวมก็คือระบบบ้านก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ผมขอน้างประทับใจแล้วก็มีคนดูบอกผมด้วยว่ามันสามารถชวนตัวละครแบบเหมือนตัวละครที่ผมพูดไปก่อนนัานเนี้ยตัวละครที่เราจีบแบบความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ย สามารถชวนมันมาที่บ้านได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้แหละว่าทําได้จริงหรือไม่จริงหรืออะไรยังไงแต่คนดูเขาบอกมานะครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูกันตอน Open Beta ว่าเป็นยังไงนะครับผมก็โดยรวมคือมันยังมีระบบยังอื่นอีกนะครับผมระบบ PVP ซึ่งผมเข้าไปเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็งงๆว่าอะไรยังไงมี p ี่ๆหนึ่งหนึ่งมี p ีพีห้าห้าแล้วก็มีเยอะกว่านั้นด้วยนะครับผมซึ่งยังไม่ได้ลอง เหมือนตอนผมกดสุ่มเข้าไปด้วยความที่แบบว่าเกมมันเตือนว่าเอ้ยแจ้งเตือนแจ้งเตือนนะผมแจ้งเตือนนะว่าเอ้ยคุณเลเวลเท่านี้แล้วคุณสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้วันล,ละกี่รอบกี่รอบอะไรผมก็จําไม่ได้ยังจําดีเทลไม่ได้ผมก็มีกดเข้าไปรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคนแบบตีกันแหละเป็นลานบอลอะไรอย่าน,นี้ผมก็งงๆเหมือนกันเพราะพีพีกันหลายๆคนแล้วก็เข้าไปเดาว่าน่าจะเป็นกิลตีกันเพราะผมกดสุ่มเข้ากิลแบบก็คือกดเข้าไปเฉยเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบมันว่าเป็นยังไง นะครับผมแล้วเขาก็ามีตีกันก็คงจะเหมาะสำหรับใครที่ชอบ PVP จะจัดเพราะผมดูเกมนี้แล้วก็เขาก็เน้นเรื่องระบบ PVP เหมือนกันนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วตามภาษาเกมออนไลน์เวเ r ิรคุณจะต้องพบกับสุลต่านยืนในดง PVP แน่นอนแล้วเขาก็จะฆ่าคุณในระยะเวลา อัดรวดเร็วอันนี้ใครชอบอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปส่วนตัวผมไม่ได้ชํานาญอะไรมากเรื่อง PvP นะครับผมใครชอบระบบอะไรแบบน,นี้ใครที่แบบมีมาถามเรื่อง PvP เพราะมีคนมาถามผมเหมือนกันเรื่อง PvP ว่าเป็นยังไงอะไรแบบน,นี้ส่วนตัวผมก็บอกไม่ได้ว่าคัสไหนมันเด่นอะไรยังไงเพราะอย่างที่บอกไปคือเพิ่งเล่นแค่โคดเบต้านะครับผมแต่เท่าที่ผมลองแค่นิดเดียวก็รู้แล้วแหละว่ามันมีแบบเก่งไม่เก่งตัวไหนเก่งไม่เก่งใครแบบ อาจจะเติมเยอะเก่งไม่เก่งแล้วแบบวิ่งเข้าไปแล้วโดนเขาปัดทีเดียวหรือ2ทีตายอะไรแบบนี้ผมก็รู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนนะผมมันก็เป็นธรรมดาตามเกมออนไลน์นะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีระบบเลนกิ้งอะไรหรือเปล่าแต่เดาว,ว่ามีเพราะว่าผมเคยกดดูในเรื่องแบบพวกคอสตูมนะครับผมว่ามันมีว่าคอสตูมตัวเนี้ยอย่างไอ้ตัวดาบที่ผมไลฟ์สตรีมไปวันก่อนมันจะมีคอสตูมที่เป็นดาบครับเป็นคอสตูมที่เป็นดาบแล้วก็เป็นคอสตูมที่แบบว่า คุณจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุณถึงจะมีคอตูมตัวนี้ผมก็เลยเดาว่ามันมีระบบแลนกิ้งแน่นอนในเรื่อง PP เพราะฉะนั้นใครชอบใครชอบการแข่งขัน p p อะไรแบบนี้ก็เข้าไปลุยนะผมตัว,ต,วตัวผมไม่ได้เด็ดนิดบอกนะครับผมใครเห็นผมเล่นเกมออนไลน์มานานก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบเรื่องการ PP อะไรมากนะผมใครชอบก็ชอบอะไรแบบนี้ชอบแบบว่ายืนเด่นในเซิร์ฟเวอร์มีคอตูมที่แบบมีเฉพาะตัวเองมีคนเดียวเป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีคอตูมอันดัแบบ 2อันดับ3อันดับ4อันดับ5อะไรแบบนี้ผมจะจำไม่ได้นะผกว่ามันมีกี่อันดับแต่มันก็จะมีคอตูมเรียบเวลาคุณเห็นนะคุณรู้แหละว่าคนเนี้คืออันดับต้นๆในเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเป็นคอตูมเฉพาะที่เขาใส่ได้อะไรแบบนั้นใครชอบอะไรแบบนี้ก็น่าจะชอบนะผมชอบแบบว่าประมาณว่าได้อวดสัปดาห์ได้อวดความเก่งของตัวเองนะผมแน่นอนอยู่แล้วก็ตามภาษาเกมออนไลน์ยุคนี้ก็คือเตอมิมเงินแข่งกันนะครับผมใครเจ๋งใครรวยนะครับผมก็ เติมของมาสู้กับเขานะครับผมใครไหวเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นส่วนตัวผมเป็นสายแฟชั่นนะครับผมถ้าผมจะเติมเงินเท่าที่ดูผมว่าคงเติมมาแบบแต่งตัวอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นประมาณนี้ที่บอกไปผมไม่ได้ชอบ PVP ผมชอบเล่นเกมที่แบบว่ามีฟีเจอร์อื่นๆให้เล่นด้วยนะครับผมก็คือแบบสร้างบ้านจีบตัวละครแล้วก็แต่งตัวนะครับผมแล้วก็เกมนี้แน่นอนอยู่แล้วใครหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าการ อีดิทสร้างตัวละครการปรับแต่งหน้าเนี่ยมันปรับแต่งได้ละเอียดมากอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าเกมออนไลน์หลายๆเกมบางเกมก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้สร้างตัวมาก็แบบว่าไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดไว้แต่เกมนี้การปั้นโมเดลการปั้นหน้าเนี่ยเขาเน้นมากนะผมเน้นมากคือปั้นหน้าเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ถ้าใครขยันถ้าใครแบบว่าเป็นสายแบบ ชอบปั้นโมเดลอยู่แล้วหรือว่าใครเป็นสายชอบแบบวาดรูปอย่างผมก็จะปั้นตั้งใจปั้นตัวละครอ,ออกมาแบบได้หน้าสวยๆมีเอกลักษณ์ก็ว่ากันไปใครชอบอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมชอบแล้วผมชอบฟีเจอร์แบบนี้มากแล้วก็ผมอาจจะเล่นมากกว่าตัวเดียวเพื่อแบบจะปั้นตัวผู้ชายด้วยส่วนตัวผมก็คงเล่นแบบตัวผู้ชายหนึ่งตัวตัวผู้หญิงหนึ่งตัวนะครับทีนี้ก็มาพูดส่งท้ายคลิปนี้หน่อยเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมมูลไรเบดก็ผมเล่นโค้ดเบตาไปอย่างที่บอกเป็นเกม ของจีนนะครับผมเป็นเกมของจีนที่ผมตกใจมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมออนไลน์จีนเลยผมไม่เคยเล่นเกม mmorpg ของจีนเลยบอกตรงๆไม่เคยเล่นเลยและผมก็อยู่กับเกมออนไลน์ไม่ก็เป็นฝั่งตะวันตกก็อาจจะเป็นเกมออนไลน์เกาหลีอะไรแบบนี้นะผมผมก็อยู่กับอันนั้นมาพอสมควรแหละแล้วต้องบอกนิดนึงต้องบอกนิดนึงว่าผมรู้สึกค่อนข้างเฉยๆกับเกมออนไลน์เกาหลี ในช่วงหงลัง,ลงพผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจําเจซ้ำซากไม่มีอะไรใหม่หว่าอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่า Copy p ี้เพสกันก็คือแบบระบบเดิมๆเ,เอามาวางแล้วก็แบบแยกไม่ออกว่าเกมไหนเป็นเกมไหนผมรู้สึกว่าหลังๆในเกมออนไลน์เกาหลีเนี่ยคือดรอปลงมา,มามากแล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยสนใจนะครับผมแล้วก็มาเจอเกมนี้ที่เป็นของฝั่งจีนบ้างตกใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาทําฟีเจอร์หลายอย่างที่ผมคิดว่าจะไม่มีในเกมออนไลน์จะไม่ ผมไม่คิดว่าใครที่ทําเกมออนไลน์จะใส่ฟีเจอร์อะไรแบบนี้เข้ามาอย่างเช่นการเน้นเนื้อเรื่องที่แบบว่ามีเสียงภาคตลอดนะผมแล้วตัวละครมันเยอะเ่าบอกว่าเขาต้องหาคนมาภาคเยอะนะผมตัวละครมันหลายสิบเลยนะครับผมที่เป็นแบบตัวละครในการดําเนินเนื้อเรื่องถ้าใครได้เล่นก็น่าจะรู้แล้วแหละใครดูไลฟ์สตรีมผมก็น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าเนื้อเรื่องมันคือมีตลอดมีตลอดเหมือนกับแบบคุณดูหนังเลยแล้วก็การภาคเสียงอ่ะมันต้องภาคแบบเยอะมาก ผมก็ตกใจที่เขาลงทุนทำในด้านนี้นะผมเพราะอย่างที่บอกไปย้ำเลยว่าผมไม่เคยเห็นเกมออนไลน์ที่ทำแบบนี้ในเชิงที่แบบว่าเนื้อเรื่องแล้วก็การพากย์เสียงตัวละครแล้วก็เกี่ยวกับการทำคาแรคเตอร์เยอะๆอะไรแบบนี้ส่วนมากจะเป็นเกมออฟไลน์เกมเนื้อเรื่องที่แบบเล่นคนเดียวทำมากกว่าผมแต่ว่าเขาก็มีมุมนี้ซึ่งดีมากเลยนะครับผมเป็นมุมมองใหม่ๆที่ผมได้เล่นแล้วรู้สึกว่าดีมากเลยแล้วก็เรื่องระบบการจีบตัวละครที่แบบมีคัดซีนมาแยกอีก นะครับผมซึ่งโอเป็นอะไรดีผมมานั่งตกใจว่าอย่างที่บอกไปพอผมเล่นเกมออนไลน์โดยเฉพาะฝั่งเกาหลีมามันไม่มีอะไรแบบนี้นะผมหรือมีก็เป็นแค่แบบเปลือกเปก,ก็คือแบบโอเคจีบตัวละครก็แค่จีบมีหน้าให้ดูว่ามีความสัมพันธ์เท่านี้เท่านี้แต่ไม่มีคัทซีนไม่มีอะไรแยกไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแยกที่เรารู้สึกสัมผัสได้จริงๆที่เรารู้สึกว่าเออมันคอนเนคกกับเราจริงๆแต่เกมนี้มี นะผมเกมนี้มีเราจีบตัวละครมันจะมีคัทสนนีนู่นนี่นั่นจะมีอีเวนต์นู่นนี่นั่นมีการเอาอาหารมีความชอบของตัวละครคือความเป็นคาแรคเตอร์ของ n b c มีสูงมากๆนะผมตัวละครตัวนี้จะชอบอย่างงู้นอย่างนีชออาานน้ชอบอาหารนู่นชอบอาหารนี่แล้วก็เออยังไม่ได้บอกมันมีระบบทําอาหารนู่นนี่นั่นอีกมีระบบทําอาหารมีระบบตกปลามีระบบเสริมต่างๆมากมายระบบมันเยอะมากนะผมเกมนี้ระบบมันเยอะมากแน่นอนคลิปนี้ผมพูดไม่ได้หมดหรอกเพราะผมยังเล่นไม่หมดแต่ เท่าที่ผมเล่นโค้ดเบต้าผมพูดเลยว่าระบบเกมมันเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นเกมที่แบบมีระบบเยอะนะครับผมแล้วก็อยากอาจจะอยากมองหาอะไรใหม่ๆนะครับผมลองดูนะผมเกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าให้ First i m p r e s s i o n ผมได้สูงมากในฐานะเกมออนไลน์นะต้างบอว่าในฐานะเกมออนไลน์เป็นเกมที่ให้ First i m p r e s s i o n ผมได้สูงสูงกว่าที่ผมคาดไวมากเลยในระบบหลายๆอย่างที่เขาทำมา ะผมก็ใครช่วงนี้นะครับผมคนดูผมหาเกมออนไลน์เล่นเขาก็น่าจะโอเพนเบต้าเดาว่าเดือนหน้านะผมคลิปนี้ต้องบอกนิดนึงผมไม่รู้ว่าคลิปที่ผมจะทําเสร็จจะลงเมื่อไหร่ที่ผมทําอยู่คือตอนนี้คือเดือนหกนะครับผมที่ผมพูดว่าเดือนหน้าคือน่าจะเดือนเจ็ดเขาน่าจะโอเพนเบต้าก็น่าจะตามตามแบบคอมมานเซนต์แหละก็คือแบบโค้ดเบต้าเดือนหกโอเพนเบต้าก็น่าจะเดือนเจ็ดมั้ง แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่เดือนเจ็ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้คุณก็ต้องไปติดตามข่าวสารเองแต่ส่วนตัวผมรอเล่นนะผมผมรอเล่นว่าเกมนี้มันน่าจะฆ่าเวลาผมได้เยอะมากในช่วงที่แบบว่าผมมองหาเกมสักเกมเล่นเกมออนไลน์เล่นแล้วเพลๆผมอาจจะติดมากด้วยก็ได้ด้วยระบบการแต่งตัวด้วยระบบเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบสีสันมากนะครับผมแบบเขาเรียกว่าไงดีเล่นแล้วมันเพลินในเชิงการแต่งตัวแค่การแต่งตัวก็เพลินแล้วแค่เชิงการ จีบตัวละครสร้างความสัมพันธ์ก็เพลินสำหรับผมมาเมา่หแล้วก็การเล่นเนื้อเรื่องด้วยการเล่นเนื้อเรื่องนี่เหมือนกับดูหนังเลยดูละครจีนหรืออ่านนิยายเลยเราก็น่าจะเพลิดเพลินได้สําหรับใครหลายคนที่กำลังมองดูเกมนี้อยู่บางคนไม่มีแบบพลาดโอกาสในการเล่นโค้ดเบต้าไปไม่มีแล้วผมไม่มีโค้ดในการเล่นโค้ดเบตา้าไม่มีสิทธิ์ในการเล่นโค้ดเบตา้าก็รอโอเพนเบต้าแล้วกันแต่มาเล่าให้กันฟังนะครับผมว่า มันต้องมีสักมุมในเกมนี้ที่คุณน่าจะชอบนะครับผมจะมุมเนื้อเรื่องก็ได้ถ้าคุณแบบอยากเสพเนื้อเรื่องจะมุมการจีบตัวละครก็ได้จะมุมการสร้างบ้านอะไรใครแบบอาจจะไม่ชอบตีคนอื่นแบบผมก็ไปนั่งสร้างบ้านเอาก็มีอะไรให้ทําเยอะนะครับผมแล้วก็มีทําอาหารอีกโอ้มีตกปลามีนู่นนี่นั่นมากมายไซเควสมากมายมีอ่ะหรือบอกอีกนิดนึงนะครับผมนึกขึ้นมาได้เลยด้วยความที่ระบบมันเยอะนะครับผมบางทีผมพูดไปก็อาจจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้มันก็จะมีมินิเกมอีกอารมณ์แบบเหมือนเล่นเกมดนตรีอะไรแบบนี้ เกมแบบพวกประเภทรีทึมอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมใครชอบอันไหนมันก็อาจจะมีชอบซักอันในเกมนี้ส่วนตัวผมประทับใจเกมนี้มากนะผมแล้วก็ที่ผ่านมามันมีแต่เซิร์ฟไต้หวันมั้งเซิร์ฟจีนนะผมภาษาจีนแหละน่าจะไปเซิร์ฟไต้หวันนะผมก็พอมาเป็เซิร์ฟไทยก็เราอ่านแล้วก็เข้าใจแล้วได้เล่นแล้วก็เข้าใจเมนูต่างๆแล้วแล้วก็ได้มารู้ว่าระบบมันเยอะมากจริงมีอะไรให้คนหายเยอะนะครับผมแล้วก็ น่าจะได้เห็นผมเล่น o p e n b e t a กันแล้วก็ใครที่แบบติดตามผมแล้วก็อาจจะอยากหเห็นผมเล่นเกมนี้ด้วยอาจจะมาแบบว่ามานั่งดูกันว่าเฮ้ยม <c oughs> ันจะมีระบบอะไรในเชิงระยะยาวในเชิงลึกอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นลึกกว่านี้ในตอน Open Beta กันนะครับผมก็คงจะมีอะไรเยอะแหละนะผมคงจะมีอะไรอีกมากมายที่แบบว่าเดีย๋ยวเลเวลสูงปุ๊บหรือว่าระบบดันเจียนนู่นนี่นั่นที่แบบ เป็นขั้นสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกมันก็คงจะมีความยากขึ้นอีกนะตอนนี้ผมยังสัมผัสไม่ได้ถึงความยากของเกมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นแค่แบบโค้ดเบต้ามันเป็นแค่ช่วงแรกอะเกมออนไลน์มันคือผมพูดถึงในมุมมองของระบบสู้นะหรือว่าโหลกความยากหรือการพัฒนาตัวละครนะผมมันก็คงมีความยากสูงกว่านี้ในเลเวลที่สูงกว่านี้ในการที่แบบเราเล่นไปสักเดือนหนึ่งจะปลดล็อกดันเจี้ยนนู่นนี่นั่น,น ขั้นสูงกว่าน,นี้มันก็คงจะยากกว่าน,นี้เดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นกันตอน Open b e t a นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะผมใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมเลงไว้ว่าอยากจะเล่นมีโอกาสได้เล่นโค้ดเบต้าหรือว่ารอโอเพนเบต้าไปเลยทีเดียวนะผมคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันได้ส่วนตัวผมประทับใจมากสำหรับเกมนี้ใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าสำหรับแลกเทวันนี้เท่านี้สวัสดีทุกท่านนะครับผม